ู่ในสุดท้ายแล้วด้วยจะมาอยู่ไหนทีเดียวเดี๋ยวย้ายไปอยู่น้องปรงได้ไปนอนรอตั้ง5คืนมีเพื่อนที่ดีทุกคนต้องอกอย่างจนเลยอยู่วัดโพครูไอ้ผมจะเป็นคนขยันเล่นไพ่ทั้งวันแล้วจะจนเมียดูบ้านช่องแล้วก็ไม่เคยกลับแล้วเพราะเมียขยับยกมือสาดูออกบ้านไม่ค่อยพกตังออกบ้านแล้วไม่ค่อยพกตังเพื่อนฝูงรวยจังขอตังมึงดูNa na 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 na
ที่อกหักรักษาไม่หายจะคอยชูหัวจนพวกเธอตายบอกอย่าไม่อายนาดานาโทรักเธอจุ๊บขอบคุณครับผมสนุกสนานด้วยกันเอาล่ะบนรอบเควดีนะค่ำคืนนี้ดูเหมือนอากาศจะค่อนข้างจะอบอ้าวสักนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะที่สายฝนไม่โปรยปรายกระหน่ำมาพัดพาพวกเราเสียก่อนนะครับแอบทราบข่าวมาว่าในช่วงหัวค่ำตั้งแต่เขตอำเภอท่ายางมาต้นมานี่ฝนตกพอใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นี่มีของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับอากาศดีโล่งโปร่งสะดวกให้พวกเราสนุกสนานด้วยกันนะครับหมดรอบเราเคลียร์วิธีกันแป๊บนึงเดี๋ยวรอบต่อไปนั้นบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมา1จำนวนด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงว่ามาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนกันบ้างนะครับผมส่วนแฟนๆนักข่าวของเราก็ลงไปประจำเก้าอี้ลงไปไปดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็ให้เวลาให้กับน้องๆนักข่าวได้มีเวลาพักผ่อนในระหว่างรอบสักนาทีครึ่งนาทีในระหว่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมสร้างความสดชื่นรอต้อนรับแฟนๆนักข่าวกันในรอบต่อๆไปในรอบนี้ขอพระคุณเจ้าของบัตรเหมาก็คือช่างหมูช่างหมูเหมาขวัญใจตันคงไว้จำนวน6ใบด้วยกัน FC ตากงไม่ระบุชื่อนะครับจำนวน2ใบด้วยกัน FC ของเพื่อนพิษวงจินดาก็ไม่ระบุชื่อเช่นกันนะครับ2ใบระบุบทเพลงร่วมสมัยขึ้นมานะครับท่านอบต.พุทธเมาให้กับดาวจรัสแสง2ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบมาจากอบต.พุทธคนเดิมนะครับเมาให้กับดาวจรัสแสงอันนี้20ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบที่มาจากขออย่าเช็คแป๊บนึงนะครับคุณพ่อจิตเมาให้กับน้องๆดาวจรัสแสงจำนวน4ใบด้วยกันนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยที่ระบุขึ้นมาในบัตรนะครับตามสิทธิ์ของเจ้าของบัตรเหมาลืมมูซิปเป็นเพลงแรกในรอบนี้สนุกสนานด้วยกันจ้าThank you.
ีก็ต่อลายรู้ชิมแล้วอย่าลืมเอิ้นอายแน่เด้อทำงานนั้นเราต้องแม่ยังงงรำชามาไรเอ๊ะ
ายของงานประจำปีพื้นที่9กันแล้วนะแฟนๆนี่ไม่ยอมกันเลยนะครับสนุกสนานกันแบบเต็มที่กันทุกๆรอบเลยขอบพระคุณอย่างสูงบนรอบเราเกียรติเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณกำลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยทยอยถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับเริ่มที่ท่านแรกเลยนะครับบอกว่าสมทบค่าน้ำมันให้อบกับโพกุมา100บาทของคุณพี่มนพเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เครื่องดื่มชูกำลังครบถ้วนจำนวนสมาชิกด้านบนเวทีส่งมอบมาจากพี่อสเมฆนะครับพี่อสเมฆของบ้านหาดนะครับหวานใจตันกง FC นั่นเองนะครับติดตามมาร่วมสนุกแล้วก็มาให้กำลังใจด้วยกัน2คืนกับผมนี่ต่อเนื่องกันแล้วแล้วก็อีกหนึ่งท่านนี่เป็นเขาเรียกว่าสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของหน้าต่อส่วนตัวเลยนะครับขอบคุณสารวัตรหนองท้ายหลวงไปอย่างสูงเลยนะครับไม่ว่าจะเจอกันกี่คืนกี่คืนก็กลัวน้องจะเหนื่อยนะมีน้ำมีท่ามาสร้างความสดชื่นนะครับคอยเป็นห่วงเป็นใยตลอดเลยขอบคุณร้านน้ำเจริญด้วยที่เป็นนะครับสะพานเชื่อมระหว่างพวกเรากับ FC ทุกท่านนะครับอ้าวหมดรอบเควทีกันไปเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรธรรมดากันต่อในส่วนของเวลาของรอบโชว์ก็ยังเช่นเดิมนะครับเดี๋ยว4ทุ่มครึ่งแฟนๆของน้องๆนางรำในแต่ละคณะที่รอมาให้รางวัลรอจะชมรอบโชว์ของสาวๆนางรำเดี๋ยว4ทุ่มครึ่งอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะหมดรอบกันในช่วงไหนเวลาไหนเดี๋ยวได้จัดรอบโชว์ให้ได้ชมกันแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ยังคงอยู่ในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในสิทธิ์ของบัตรธรรมดาในราคา20บาทนะครับผมไม่รอช้านะครับมีบัตรมีตัวแล้วเชิญกันด้านบนเวทีกันเลยนะฮะตั้งต้นในจังหวะรำวงในรอบบัตรธรรมดาในรอบนี้กับสวยเหมือนเดิมครับสารภาพมาแล้วบอกว่าหนูไม่รู้
สำหรับช่วงนี้ก็เป็นรอบสิทธิ์บัตรธรรมดาผ่านไปนะครับนะเดี๋ยวทำหน้าที่แทนน้าต่อแป๊บหนึ่งเลยครับน้าต่อไปเข้าห้องน้ำนะครับเนี่ยก็ลงชี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนี้จะเป็นรอบของสิทธิ์
สิทธิ์บัตรเหมาหรือบัตรธรรมดาครับสัมดาทำบัตรเหมาไม่มีใช่ไหมโอเคครับผมไปลงสิทธิ์บัตรธรรมดาก็ต่อเนื่องกันเลยกันแล้วกันนะครับนะครับก็ร่วมสนุกสนานกันนะครับก็คือวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของงานนะครับประจำปีวัดช่ำแก้วนะครับก็พบกับพวกเราเป็นคืนสุดท้ายกับทีมงานรุ่งรุ่งเซนเบนนะครับเมื่อ2คืนที่ผ่านมาก็เป็นทีมงานของหน้าต่อนะครับเดอะคอนเทนต์นะครับก็บรรยากาศงานดีๆอย่างนี้นะครับนะ1ปีก็มี1ครั้งนะครับนะขอบคุณวิรักนักรำทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ร่วมสนุกซื้อบัตรกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเหมาบัตรธรรมดานะครับก็รวบรวมช่วยทางวัดนะครับนะก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับนะฮะกับคืนวันนี้นะครับนะฮะก็รอบต่อไปนี้ก็จะเป็นสิทธิ์บัตรธรรมดาเช่นเคยนะครับ3งานเพลงด้วยกันนะครับนะฮะเป็นจัดเป็นรูปแบบของระบบย้อนยุคนะครับในจังหวะย้อนยุคกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมนะที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับผมครับ